อู่วินเกียร์ออโต้พาวเวอร์ลำเฮดเดอร์0899261542สีพ่นซ่อมรถยนต์ก้าวสุลิดสุดน้ำ90ลายดีสำหรับรถดีสำหรับสิ่งแวดล้อมดีด้วยคุณภาพ Run Stop เบรกอย่างมั่นใจเบรก Run Stop สอชัยสวัสดิ์บางนาตราดกม10ขาเข้า023166778ครับขอต้อนรับคุณผู้ชมกลับเข้าสู่รายการ Speed Talk นะครับทาง Speed Channel True Vision 691นะครับสำหรับคุณผู้ชมที่มีปัญหาเรื่องรถนะครับก็สามารถโทรเข้ามาได้ที่หมายเลข02-530-9496-98รวมทั้ง SMS นะครับ482-7772พิมพ์4เป็นบล็อกตอนในข้อความนะครับแล้วก็ต้องขอบคุณนะครับหลำเฮดเดอร์0899261542ขอบคุณช่วงอัพออสซี่ที่สุดของช่วงล่างต้องออสซี่เท่านั้นขอบคุณน้ำมันไอชินผลิตภัณฑ์ชั้นนำจากประเทศญี่ปุ่นมาดูเรื่องราวอัปเดตกันไหมครับเขาบอกมีเรื่องราวของรถยนต์ EV ครับเวล่าแบรนด์นี้ก็คือเป็นคนไทยทำขึ้นมาแล้วเขาบอกว่าจะมาจะเปิดตัวราคาไม่ถึงล้าน EV ก็คือเป็นรถที่เขาเรียกว่าเป็น Electric Vehicle ก็คือรถไฟฟ้านั่นเองครับพี่หมอมาเขาบอกว่าเป็นรถแบรนด์รถยนต์สัญชาติไทยนะครับเตรียมเปิดตัวรถยนต์พลังงานไฟฟ้าล้วนหรือว่า EV ที่พี่บอสบอกเนี่ยนะครับเขาบอกว่ามันจะเปิดตัวในวันที่13มกราคมที่จะถึงเนี่ยนะฮะในค่าตัวไม่ถึงล้านนะครับเขาบอกว่าเป็นการเริ่มต้นที่ดีของวงการรถยนต์ในประเทศไทยต้อนรับปีใหม่กันเลยทีเดียวบอกเป็นการเซอร์ไพรส์นะครับยี่ห้อวีร่าเนี่ยนะครับเตรียมเปิดตัวรถรุ่นแรกของค่ายนะครับด้วยรูปทรงตัวถังสไตล์แฮชแบ็กหน้าตาเป็นไงไม่ธรรมดานะหน้าตาดีนะหล่อหน้าตาดีนะถ้ามันตาอย่างนี้ดีโอ้โหผมว่าหน้าตาดีนะข้อจุดเด่นของรถคันนี้ก็คือสามารถวิ่งได้ไกลถึง180 กิโลเมตรต่อการชาร์จ1ครั้ง อันนี้เป็นวิ่งความเร็ว70นะในการทดสอบค่าไฟฟ้าจะตกประมาณวันนึงเนี่ยประมาณ 5-7 สตางค์นะครับคิดที่ค่าไฟฟ้า4บาทต่อกิโลวัตต์โดยขุมพลังมอเตอร์คันนี้ทำความเร็วสูงสุดได้100กิโลเมตรต่อชั่วโมงเลยนะพร้อมทั้งออปชั่นขับปลอดภัยแอร์แบ็กคู่หน้าดิสเบรก ABS ราคาที่ประมาณ 945,000 ครับเกือบล้านบาทระบบแบตเตอรี่เป็นลิเธียมนะครับรุ่นนี้ซึ่งใช้กำลังอยู่ที่22กิโลวัตต์นะครับก็ต้องบอกว่าปัจจุบันในเรื่องราวของภาครัฐนะครับที่ความพร้อมเรื่องการสนับสนุนในเรื่องของยานยนต์ไฟฟ้าส่วนบุคคลเนี่ยคือถ้าสนับสนุนมากกว่านี้ก็จะทำให้ราคาต่ำกว่านี้ได้อีกนะครับคือต้องบอกว่ารัฐบาลเนี่ยซัพพอร์ตส่วนหนึ่งแล้วเขาสนับสนุนแต่ว่ามันถ้าเพิ่มเข้าไปอีกดูแลกันมากกว่านี้มันก็จะเราก็จะมีโอกาสได้ใช้ของถูกนี่คือรถไฟฟ้าของคนไทยคันแรกดีกว่าใช้คำนี้ครับแล้วก็รถคันนี้เนี่ยต้องบอกว่าเป็นเครื่องยนต์ที่จะใช้มอเตอร์ไฟฟ้าอย่างเดียวไม่มีเครื่องยนต์เข้ามาเกี่ยวข้องในรถยนต์คันนี้เลยเขาใช้คำว่าเป็น EV สัญชาติไทยอ่ะนอกจากนี้ในเวลาชาร์จครั้งนึงเนี่ยวิ่งได้180กิโลเมตรต่อชั่วโมงวิ่งได้180กิโลเมตรระยะทางแล้วก็วิ่งด้วยความเร็ว70กิโลเมตรต่อชั่วโมงซึ่งผมถือว่าค่อนข้างเวิร์กเลยทีเดียวความเร็วปกติเนี่ยแหละแล้วจริงๆนะถ้าพูดถึงถ้าเราใช้งานเอาจริงๆถ้าว่ากันเป็นคนกรุงเทพนะถ้าเอาว่ากันตรงๆนะวันนี้เอาถ้าเผื่อรถติดด้วยนะผมว่าคือชาร์จจากบ้านไปนะขับจากบ้านไปทำงานไปใช้เป็นกลับสบายอ่ะให้วนดูกรุงเทพก็ไม่เกิน180กิโลถ้ารถติดๆก็อาจจะมีเฟลลงไปบ้างแต่ว่ามันก็เพย์เฟฟมีคุณก็ไปชาร์จที่ทำงานแค่นั้นเองถูกเปล่าครับไม่ได้ยากเย็นเลยอ่ะจริงๆแล้ววันนี้นะคือถามว่าเป็นการลงทุนที่คุ้มค่าไหมผมว่าถ้ามันเป็นซิตี้คาร์ในเมืองเล็กๆผมว่าคุ้มค่าเมื่อกี้แอบดูในใบโบชัวร์เขามีล้อให้เลือก2สีนะสีโครมสีดำมีให้เลือกด้วยนะไม่ธรรมดารูปร่างหน้าตาเรียกว่าผ่านเลยเดี๋ยวรอดูของจริงวันที่13นี้ก็เป็นกำลังใจให้ถ้าบอกว่าเป็นสัญชาติไทยนะเราก็ไม่รู้ว่าชิ้นส่วนนี้เขานำมีนำเข้ามาบ้างหรือว่าไม่เป็นไรหรือว่าผลิตในไทย 100% แต่อย่างน้อยก็เป็นจุดเริ่มต้นที่ดีมีการจุดประกายแล้วทำใหเมืองไทยได้มีการพัฒนาเรื่องราวของยานยนต์ครับแล้วก็วันนี้ก็ขออวยพรนะฮะให้ประสบความสำเร็จแล้วผมว่าจริงๆมันก็เหมาะสำหรับคนเมืองราคาน่าสนใจด้วยไม่ถึงล้านนะครับราคาไม่ถึงล้านบาทแล้วก็
ขอดูตัวเป็นๆอีกนิดนึงว่าวัสดุที่เขาให้มามันจะสวยตัวจริงจะสวยเฉียบเหมือนอย่างในรูปไหมเดี๋ยวเราตามไปเก็บความเคลื่อนไหวของรถคันนี้มาฝากคุณผู้ชมอีกทีในวันที่เขาเปิดตัวแล้วกันนะครับจ้ะมีทักทายเข้ามาจากคุณใหม่พัฒนาการ28ดูเราอยู่ที่ไหนทักทายกันเข้ามาได้นะครับครับผมรับสายหน่อยไหมคุณนัทฮะสวัสดีครับฮัลโหลครับครับว่าไงครับครับพอดีว่าผมจะซื้อ GLA 250นะครับไม่ทราบว่ามันจะเฟซลิฟต์หรือยังอะครับ CLA ใช่ไหม GLA Urban ตัว crossover ครับอ๋อ GLA 250 GLA ครับตัวท็อปใช่ครับถูกป่ะครับผมแล้วจอมันจะเฟซลิฟต์หรือยังครับฮะวันนี้มันใกล้จะเปลี่ยนอะไรบ้างหรือยังครับ GLA ตัวนี้อะครับเพิ่งออกมาเมื่อประมาณมันก็เป็นรถเพิ่งออกมาแค่ปีกว่าๆเองนะเกือบ2ปีเพราะฉะนั้นจริงๆถ้าจะเฟซลิฟต์ผมว่าน่าจะผมมองว่าปลายปีนะผมไม่มองว่ามอเตอร์โชว์เมษาเนี่ยมันจะเฟซลิฟต์ผมมองว่าน่าจะเป็นช่วงรอยต่อไปไม่ปลายปีนี้ก็ต้นปีหน้าก็เห็น CLA มันเปลี่ยนโฉมมันเฟซลิฟต์แล้วอะครับสี่ตัว CLA อะครับไอ้ CLA มันออกมาก่อนนะฮะ CLA มันตามมาทีหลังนะถ้าไล่ตามโมเดลเนี่ยก็ผมถึงบอกไงว่าถ้าไล่ตามโมเดลเนี่ยแต่ถ้าปรับก็ไม่ได้เยอะมากปรับมันก็จะไปปรับสู่เห็นแบบว่าน่าจะปรับ Daylight อะให้มันเป็นอารมณ์เหมือน C เหมือน E เหมือน S อะรู้ป่ะครับทุกวันนี้ Daylight มันยังไม่เหมือนกันอยู่อะผมว่าถ้าปรับนะก็คงปรับนิดหน่อยแนวกระจังแนวไฟนิดหน่อยอ่ะซึ่งผมว่าจริงๆแล้วก็ไม่น่าจะทำให้หงุดหงิดใจอะไรสักเท่าไหร่นักแต่ว่าถ้าจะรอหน่อยก็ได้นะครับจองไปยังฮะยังตอนนี้กำลังเลือกกำลังดูอยู่อะครับว่าถ้าซื้อตอนนี้มันเล่นได้ซื้อได้เลยใช่ไหมครับซื้อได้ครับก็อย่างนี้สิเพราะว่าตอนนี้ GLA ผมไม่มั่นใจว่ามีรถเลยหรือเปล่าไม่มีรถครับตอนนี้ไม่มีรถเลยถ้ารอเนี่ยเขาต้องบอกเซลเลยว่าถ้ามันเฟซลิฟคือถ้าเฟซลิฟดัมเลอร์ไคเซอร์ประเทศไทยเนี่ยครับเขาจะเปลี่ยนเป็นเฟซลิฟให้เลยครับผมถ้าจังหวะที่เราจองเนี่ยสมมติเฟซลิฟออกรถที่เราจะได้เนี่ยต้องเป็นรถเฟซลิฟตัวเฟซลิฟใช่ครับแล้วถ้าอย่างผมซื้อมาใช้ยาวสักประมาณ 8-9 ปีอย่างเงี้ยคุ้มไหมครับตัวนี้250จริงๆพี่ว่าคุ้มนะเพราะว่า1คืออะไรรู้ป่ะคือด้วยรูปทรงรถหนึ่งเป็นแนว crossover คือมันถามว่ามันจะรถเก๋งก็ไม่ใช่จะ SUV ก็ไม่ใช่มันอยู่กลางๆกันนะแล้วมันก็ได้ความทนทานมากกว่ารถเก๋งแต่อาจจะไม่เท่า SUV แล้วก็ใช้ยาวจริงๆผมว่าเป็นการลงทุนผมว่าคุ้มค่านะสำหรับ GLA วันนี้ผมว่าใช้เงินสำหรับซื้อ GLA 250บวกส่วนลดนะพี่ว่าคุ้มค่ามันเหมาะกับถนนในบ้านเราครับรถ crossover แล้วก็เลือกสีแบบอมตะหน่อยพี่ว่าช็อกโกแลตก็สวยนะเลือกสีอะไรไว้อะถ้าเป็นสีบอลเงินนะครับก็ได้ก็กลางๆแล้วถ้าอย่างเราใช้ไปนานๆมันจะจุกจิกไหมครับถ้า GLA ไม่ครับไม่น่ามีอะไรจุกตัวนี้มันเป็นขับเคลื่อนล้อหน้าของรถเบนซ์นะครับผมแต่ว่าตัวนี้แพลตฟอร์มตัวนี้มันใช้ถึง4ตัวด้วยกันนะเขาใช้ CLA ก็ใช้ B ก็ใช้ A ก็ใช้พัฒนามานานแล้วแพลตฟอร์มตัวนี้มันพัฒนามาถึงแม้ว่าจะเป็นการขับรถขับหน้าครั้งแรกของ Mercedes ในประเทศไทยแต่ว่ามันแพลตฟอร์มนี้มันถูกวางอยู่ใน4เขาลองผิดลองถูกมาหลายรุ่นแล้วใช่หลายปีแล้วครับผมขอเทียบตัวหนึ่งถ้าไปเทียบกับ X1 นะครับเพื่อพี่เอา GLA ครับช่วงนี้ไม่เอา X1 ดีเซลนะครับเออครับไม่เอาผมเอา GLA 250ได้เด่นตรงเครื่องดีเซลแล้วแต่ว่าแต่ราคาไม่เอารูปร่างอนาคตถ้าคุณจะใช้ 8-9 ปี X1 ไม่เหลือหน้าตามันไม่ GLA ยังเหลือนะใน X1 พี่ว่ามันนี้มันเฉยแล้วอ่ะเฉยอ่ะหน้าตามันไม่ได้แล้วหน้าตามันหมดยุคละไอ้พวกตระกูล X1 X1 X2 X3 นี่ว่ามันหมดยุคแล้ววันนี้ถึงจะเป็นตัวใหม่ก็ผมก็ยังดูไม่ลงตัวอยู่ดีมันแล้วทำนู่นทำนี่มาแล้วเปลี่ยนขึ้นดีเซลว่าเพราะวันนี้มันก็ยังไม่ใช่อ่ะนี่คุณใช้8ปีอ่ะคุณใช้ BM คุณไหวเหรอใช้ยาวแล้วคุณจะเหลือเท่าไหร่ครับเบนซ์ยังไงมันคือเบนซ์อ่ะครับแต่คือว่าพอดีว่าถ้าอย่าง GLA ตอนนี้ยังไม่ได้เฟซลิฟก็ซื้อได้ใช่ไหมครับตัวนี้ซื้อได้ครับปัจจุบันอยู่ซื้อได้ครับเพราะว่าตึงเดียว GLA Face หรือไม่ Face พี่ว่าราคาพอเป็นมือสองแล้วไม่ต่างกันเท่าไหร่เพราะมันเปลี่ยนอะไรไม่ได้เยอะมากใช่ไหมครับพี่คิดว่าไม่ได้เปลี่ยนอะไรเยอะแยะมากมายเพราะว่าน่าจะปรับให้เข้าพวกมากกว่าเห็นเขาบอกว่าตัวนี้มันเป็นเกียร์7สปีดตัวนี้ถือเกียร์มันโอเคใช่ไหมครับโอเคครับตัวนี้เท่าที่ผ่านมาแล้วก็เห็นที่คนใช้มาก็ยังไม่เจอปัญหาครับแต่ต้องเป็น GLA 250นะแล้วก็ซื้อตัว Urban ตัวท็อปสุด
ครับใช่ครับใช่ครับเครื่องและเกียร์เขาใช้มาในรถหลายๆรุ่นไม่มีปัญหาใช่แล้วก็อย่างนึงมองว่าถ้าคุณใช้8ปีผมว่าเป็นการลงทุนผมว่ามันนี่คุ้มค่าที่สุดในการที่คุณซื้อนะใช้แล้วหมดวารันตีก็ซื้อวารันตีต่อนะก็ได้ถึง6ปีได้ยาวจริงๆต่อรองตั้งแต่แรกก็ได้นะถ้าคุณจะใช้ยาวนะนี่แนะนำนะอาจจะได้ส่วนลดน้อยหน่อยแต่ว่าขอต่อเป็นวารันตีแบบเพิ่มเป็น6ปีหรืออะไรอย่างเงี้ยครับผมได้ได้ครับงั้นขอบคุณมากเลยนะครับนะครับครับครับสวัสดีครับครับมาทูเอสเวน่าซอนครับเจสแจสเอสซีวีทีหรือว่ายาริสดีซื้อให้ลูกสาวพี่ตั้ง 600,000 อืมต้อง 600,000 จะซื้อแจ๊สใหม่หรือว่าซื้อยาริสดีซื้อให้ลูกสาวซื้อให้ลูกสาวผมว่าถ้าเป็นผู้หญิงผู้หญิงผู้หญิงชอบแจ๊สอ่ะเปิดแจ๊สมาก็กรี๊ดอ่ะเพราะว่าช่องเชิงมันเยอะเหลือเกินดีทรงดีไซน์มันโดนผู้หญิงมากกว่ายาริสแล้วก็ได้ได้เครื่องยนต์ที่ CC เยอะกว่า 1,500 ได้เครื่อง 1,500 แต่ว่าจริงๆตัวถังผมว่าไม่หนีกันหรอกยาริสกับแจ๊สนะตัวถังคือจริงๆแล้วก็เป็น C segment เหมือนกันแล้วก็เป็นแฮชแบ็ก5ประตูเหมือนกันแต่ว่าต่างกันที่เครื่องยนต์คันหนึ่งเข้าโหมดอีโคคือถ้าซื้อยาริสอาจจะได้เป็นตัวท็อปในราคาพอๆกับแจ๊สตัวกลางอ๋อเขาไม่ได้บอกว่ายาริสตัวไหนแล้วในราคาแจ๊สตัว S เนี่ยใช่ไหมแต่ถ้าเกิดว่าแต่จริงๆก็พูดถึงว่าถ้าด้วยศักดิ์ศรีชั้นเชิงเหนือชั้นชั่วโมงนี้ผมว่าเครื่องมัน5มันโอเคกว่าเชียร์เล่นแจ๊สมันโอเคกว่าถ้าซื้อเพราะทุกวันนี้คนเราลูกเดี๋ยวนี้นะคนใช้รถนะไม่ได้จะบอกว่าอยู่ในกรุงเทพทำงานแล้วแต่ถึงเวลาก็ต้องมีไปเที่ยวแต่จังหวัดแล้วนี่เด็กอ่ะเด็กธรรมดาซื้อให้ลูกเรียนมหาลัยก็ต้องมีออกไปนู่นไปนี่ไปนั่นไปอะไรคือขับในกรุงเทพไม่รู้สึกไงแต่ทุกวันนี้มันจริงๆแล้วมันรู้สึกตั้งแต่เครื่องเล็กนี่นะรู้สึกตั้งแต่ขึ้นทางด่วนใช้อยู่ทำไมใช่ครับคืออีโคมันประหยัดประหยัดจริงนะแต่ว่ามันหงุดหงิดพอเวลาที่จำเป็นต้องใช้ความเร็วอย่างบนทางด่วนอย่างเงี้ยมันก็เครื่องใหญ่ไปก่อนยังไงผมว่ามันก็ได้เปรียบแล้วก็ราคาถ้ามันทับกันอย่างนี้นะผมเลือกแจ๊สนะแล้วแจ๊สมันได้แล้วแจ๊สบอดี้เนี้ยมันลงตัวมากสวยนะมันสวยไม่ต้องทำเลยโอเคนะครับนะมีอะไรหน้าต่อ Volvo V50 2012ตัวไมเนอร์เชสแล้วน่าใช้ไหม V50 มันก็น่าใช้นะเพราะมันราคามันถูกตอนออกมาใหม่ๆมันล้านกว่าบาทเอง V50 ร่วงแบบตกใจเลยนะราคาตอนนี้ราคาน่าจะเหลือหลักแสนมือสองใช่ถ้ารถ4ปีรถ4ปีเพิ่งน่าจะหมดวารันตีไปอันนี้น่าจะอยู่ในยุค Volvo 3ปีไม่น่าอยู่ในยุค Volvo 5+1 ใช่ป่ะไม่น่าจะเป็น Volvo 3+2อ่ะก็คือเพิ่งถ้าหมดวารันตีคือวันนี้ผมว่ารถคันนี้น่าจะเหลือหลักแสนเหลือแบบประมาณสักคือ V 60วันนี้ขายกับมือสองมันก็อยู่คันนึงประมาณ6-7 แสนนะหกแสนไม่ปลาย7 แสนต้นๆนะครับคันนี้มันน่าจะอยู่ประมาณ4-5 แสน4 แสนกว่าบาทเนี่ยน่าจะประมาณนี้ V 50คือจริงๆถ้าได้รถสภาพดีผมถือว่ามันน่าเล่นนะแล้วก็ยังเป็น Volvo อาจจะยังไม่ใช่เครื่องยนต์ Eco Boost อาจจะไม่ได้ Fake Fuel ที่สามารถเติม E 85ได้นะแต่ผมมองว่าจริงๆโดยภาพรวม V 50ก็ยังเป็นรถที่น่าใช้ในราคาแบบนี้ยังจับต้องได้อยู่ถ้าคนที่ถ้างบน้อยชอบบนอยากได้รถบนวัวแล้วก็เซฟตี้สมรรถนะพูดถึงภาพรวมผมว่า V50 ก็ตอบโจทย์ได้ดีในระดับนึงทีเดียวแต่ถ้ามีงบที่สามารถเพิ่มขึ้นไปได้ไปจับเป็น V40 หรือว่าเป็นพวก V60 ที่มันเป็น Eco Boost แล้วผมว่าอันนั้นคุ้มกับเงินที่ลงทุนในการซื้อรถมือ2เพราะว่าได้เครื่องยนต์ที่เป็น Eco Boost ทั้ง2ตัวV60 ได้เครื่องยนต์เป็น Eco Boostได้เป็นเชื้อเพลิง Flex Fuel คือสามารถที่จะประหยัดเติม E85 ก็ได้เติมน้ำมันปกติ E10 ก็ได้ราคามันก็ห่างกันขยับขึ้นมาเยอะนะก็ประมาณ 200,000 กว่าบาทแต่ถ้าพูดถึงถ้ามีงบในกรณีที่ชอบ V อยู่แล้วนะตระกูลแวนนะคือ V50 แล้วอีกอย่างนึงพอ V60 มันก็ใหญ่ขึ้นถูกป่ะถ้ามีงบที่จะไหลไป V60 มือ2ได้วันนี้ที่เห็นกันอยู่ในท้องตลาดนะก็น่าจะไปเป็นผมก็จะไปพยายามจะไปให้ได้ถึง V60แต่ถ้าไม่ได้ก็ถือว่าก็เล่นได้ครับโอเคแล้ว V50 เนี่ยรถสวยๆเยอะแล้วราคามันถูกมากราคาเท่ารถญี่ปุ่นอ่ะ 400,000 ประมาณราคาเท่ารถญี่ปุ่นน่ะเพราะนั้นเล่นได้ขอเป็นรถที่สภาพดีแล้วก็เช็คประวัติกลับไปได้ว่าดูแลอย่างดีคือเป็นรถมือ2อ่ะ
ไม่ใช่มือ3มือ4อ่ะใช่นะครับถ้าอย่างนั้นโอเคเล่นได้กับราคาครับถ้ามันจับต้องได้ก็จัดไปครับช่วงนี้ทิ้งท้ายไปด้วยไปดูเรื่องราวของนี่เฮียโง่ครับพาไปรู้จักแบตเตอรี่ไฮบริดแบตเตอรี่ไฮบริดเนี่ยรู้แล้วแบตเตอรี่เขาทำอะไรเขาไว้เก็บไฟมันซ่อมเสียแพงไหมเวลามันเสียซ่อมยากไหมไปเรื่องราวของคือผมทำสกู๊ปเนี้ยสปีดทอล์กเนี่ยทำสกู๊ปเนี้ยเรื่องราวของใช้เขาใช้ชื่อว่าทอล์กกับเฮียเฮียโง่เนี่ยครับเขาเป็นอู่ซ่อมรถที่ทำพวกรถไฮบริดคือทำแยกออกมาอันนี้เพื่อให้คนที่ใช้รถไฮบริดเนี่ยไม่ต้องกังวลไม่ต้องวิตกว่าเดี๋ยวนี้ศูนย์ถ้าไม่ต้องซ่อมศูนย์แล้วก็ได้ทั้งหมดวารันตีมาซ่อมข้างนอกมีอู่เขาทำแล้วข้างนอกซ่อมได้เลยนะครับไม่แพงใช่นะไปดูเรื่องราวทอล์กกับเฮียครับครับครับวันนี้เรามาทำความรู้จักกับรถไฮบริดแล้วในเรื่องของแบตเตอรี่หลักการทำงานด้วยนะครับว่าแบตเตอรี่เนี่ยมันมีวางไว้ตำแหน่งไหนนะครับจำนวนกี่เซลล์นะครับอาการที่รถเข้ามาเนี่ยมันคืออะไรอย่างเช่น1ขึ้นโค้ดมีรูปเครื่องหมายตกใจขึ้นมานะครับถึงเราถึงจะรู้ได้ว่าเราจะต้องเช็คโค้ดก่อนว่าโค้ดตัวนี้มันคืออะไรเสร็จแล้วเนี่ยเราก็จะมาวัดค่าแบตเตอรี่แต่ละค่าว่าใน30เซลล์15แพ็คเนี่ยแพ็คไหนที่มันเสียเซลล์ไหนที่มันเสียทำให้การสั่งงานของระบบไฮบริดมันเสียไปนะครับแล้วเดี๋ยวเรามาดูว่าหลักการทำงานของรถไฮบริดเนี่ยมันมีอะไรบ้างอย่างเช่น1แบตเตอรี่ในส่วนสำคัญ2อีเวนเตอร์นะครับตัวทำให้ในระหว่างนี้จะใช้งานยังไงในเรื่องของมอเตอร์ไฟฟ้ากับเครื่องยนต์ในการตัดต่อจุดเสียเป็นยังไงแล้วก็จะดูถึงระบบเกียร์ของในตัวชุดสร้างกระแสไฟอ่ะนะครับว่ามันเป็นยังไงเราเริ่มต้นจากแบตเตอรี่ก่อนครับวันนี้เราเข้ามาดูว่ารายการที่เสียของรถคันนี้คืออะไรรถ Toyota Alpha Hybrid ปี04อาการที่มาเนี่ยวิ่งแล้วไฮบริดไม่ทำงานมีแต่เครื่องยนต์ทำงานอย่างเดียวนะครับเรามาดูกันครับในการตรวจซ่อมนะครับรถยนต์เนี่ยระบบไฮบริดเนี่ยต้องเอาเครื่องมือมาวิเคราะห์นะครับไม่ใช่ว่าเราดูตามอาการแล้วก็ไปถอดตัวนู้นตัวนี้มาไม่ได้นะครับเพราะว่าถ้าถอดออกมาเนี่ยมันจะเกิดความเสียหายกับรถยนต์นะครับเรามาดูกันว่าระบบไฮบริดมันเป็นอะไรค่าของแต่ละเซลล์เนี่ยเท่ากันไหมครับหลังจากที่เราเอาเครื่องมือมาเช็คโค้ดดูแล้วปรากฏว่าค่าของแบตเตอรี่แต่ละค่าเนี่ยไม่เท่ากันเพราะฉะนั้นเนี่ยแบตเตอรี่เนี่ยเริ่มเสื่อมแล้วครับนะเรามาดูกันเลยเนี่ยมันจะห่างกันอยู่ฮะในระหว่าง86 81นะครับเริ่มไม่ดีแล้วครับเราก็ต้องทำการเปลี่ยนทั้งลูกเลยครับครับตอนนี้เราได้ถอดแบตเตอรี่ออกมาแล้วนะครับในรถเอาขาดไฮบริด ATH 10นะครับจุดที่มันเสียเนี่ยส่วนมากเนี่ยมันจะเสียช่องกลางใน15แพ็ค30เซลล์เนี่ยมันจะมีจุดที่มันเสียอยู่นะครับเพราะว่าสายไฟเนี่ยมันจะเข้าอยู่ตรงกลางนะครับในส่วนริมจะไม่มีกระแสมันก็เลยจะทำให้ตรงกลางเสียเพราะฉะนั้นเนี่ยในการตรวจสอบของตัวระบบไฮบริดนะครับในเรื่องของแบตเตอรี่เนี่ยไม่ใช่ว่าอยู่ๆปุ๊บเราจะซ่อมซีซัวนะครับเราต้องเอาเครื่องมือเนี่ยไปวิเคราะห์ก่อนว่ามันเกิดจากสาเหตุอะไรนะครับนอกเหนือจากแบตเตอรี่มีอินเวอร์เตอร์มีปั๊มน้ำมี ABS นะครับหลังจากนั้นน่ะเรามาดูเจาะจงในเรื่องของแบตเตอรี่ก่อนนะครับต้องไปเอาเครื่องมือวิเคราะห์ถึงจะรู้ครับครับในเรื่องของรถเอาผ่านนะครับที่มันเป็นไฮบริดนะครับเวลาที่มันจะเสียนะครับเราต้องเอาเครื่องไปวิเคราะห์ก่อนนะครับว่าอะไรมันเสียถึงจะรู้ได้ว่าเราจะต้องซ่อมที่ตัวไหนไม่ใช่ว่าอยู่ๆปุ๊บเราเปลี่ยนเลยรื้อเลยแล้วถ้าไม่ใช่มันก็จะเสียเงินเปล่านะครับเราต้องวิเคราะห์ก่อนครับในการวิเคราะห์เนี่ยมันจะขึ้นมาเลยว่าอะไรมันเสียแบตเตอรี่เสียไหมอินเวอร์เตอร์เสียไหมปั๊ม ABS เสียไหมปั๊มน้ำเสียไหมจุดหลักๆที่ของรถคันนี้เสียเนี่ยเราไม่สามารถที่จะ
มองด้วยตาเปล่าเห็นถ้าหน้าจอมันขึ้นโค้ดมาเราไม่เอาเครื่องมือไปตรวจสอบเนี่ยเราจะไม่สามารถที่จะรู้เลยครับว่าอะไรมันเสียหากท่านผู้ชมท่านใดมีปัญหาในระบบของเกียร์ออโต้ระบบไฮบริดนะครับสามารถที่จะโทรเข้ามาสอบถามได้ที่เบอร์ข้างล่างนี้หรือโทรเข้ามาพูดกันสดๆได้ในรายการ Speed Talk ครับ